แล้วช่วงแรกๆตอนที่เริ่มขายนี่คือจับทางยังไงฮะจุดเริ่มต้นยังไงบ้างก็ตอนขายตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยเลยครับหาเงินส่งตัวเองเรียนว้าวeverything by deal สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่นี่เลยเทศบาลนครสงขลาฮะตอนนี้คือหอนะวงเวียนหอนาฬิกาของสงขลาในอำเภอเมืองพาเพื่อนๆทุกคนนะฮะไปตลาดของสงขลาพาไปดูนะฮะมีสิ่งน่าสนใจเยอะมากๆเลยเริ่มจากหอนาฬิกานะฮะที่เดินผ่านมาก็จะมีนาๆพี่พ่อค้าเขามาขายพวกต้นไม้ตอนนี้ก็มาถึงทางเข้านะฮะของตลาดรถไฟว่ามีซอยย่อยๆเยอะมากๆเลยเดี๋ยวต้องพาไปดูนะจุดนี้ก็คือสถานีรถไฟเก่านะฮะของสงขลาตรงนี้ก็คือเป็นโซนเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นพ่อค้าจากคลองแงะจากยานยงนะฮะมาขายที่นี่ถ้าสมมติว่าใครอยากมาตรงนี้ก็แนะนำให้มาช่วงแบบประมาณสัก7โมงก็จะมีเต็นท์มีหลายร้านมีเสื้อผ้าเยอะเหมือนกันนะฮะตรงนี้เดี๋ยวนิวก็จะพาไปส่องพาไปวอล์กพาไปดูกันฮะว่ามีอะไรน่าสนใจเผื่อใครอยากมาก็มาได้นะฮะนี่คือตลาดนัดรถไฟสงขลาแอคชั่นมาเช้าเกินไปร้านยังจัดไม่เสร็จก็มีบางร้านที่จัดเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปวอล์กกันข้อมูลลับกระสอบผ้าขาวหรือกระสอบผ้าญี่ปุ่นจะนำเข้ามาจากประเทศมาเลย์น้ำหนักของกระสอบประมาณ100กิโลใครสายผ้าขาวห้ามพลาดเพื่อนๆรออีกแป๊บเดี๋ยวนิวจะพาไปทัวร์ตลาดรถไฟสงขลาหน้าผ้าที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะฮะส่วนใหญ่จะเปิดกระสอบมาจากป้ายโบเคนและป้ายลาวเน็กซ์คุณเพิ่มเติมนะถ้าสมมติว่าใครจะมาโซนตลาดรถไฟสงขลาเนี่ยฮะบางร้านนะฮะก็จะมาแบบเหมือนลดสต็อกนะฮะลดโลของเก่าออกนะอย่างเช่นราวพวกนี้ที่เห็นนะก็อันนี้คือตัวละ100บาทถ้าสมมติซื้อจำนวนเยอะก็สามารถลดได้อีกนะเด็กๆน้องๆวัยรุ่นเขาก็มาสับราวกันนะตอนนี้ร้านเริ่มเปิดเยอะแล้วอีกหนึ่งร้านมีความหลากหลายตัวละ60 2ตัว100ตะเข็บเดี่ยวมีแน่นอนเยอะเอาไปทำกำไรได้แน่นอนแล้วลายนี้เป็นไงบ้างเอาครับเยอะเนี่ยเยอะเป็นโชว์หลังมันไม่เห็นหน้าหรอกเขาคือว่าได้ใช้โชว์หลังเพราะว่าหนึ่งเขาไม่เห็นหน้าแน่นอนมันเป็นพวกงานค้าคาวายงานนี้ครับป้ายเกสซี่เชิ้ตเลยนะครับผมพวกมีบางคนมันมีช่วงนึงที่เขาหากันอยู่เลยครับป้ายเน้นป้ายอย่างเกสซี่เชิ้ตนี่อย่างงานอาร์ตใส่เล่นได้สบายครับผมนี่ก็ทีมงานปักงานปักงานปักทีมรีบอกครับผมตกติดทั้งนั้นแหละครับผมพวกงานศิลปะแบบนี้อยากให้มาเยี่ยมมาชมกันดูนะครับผมที่นี่ที่ไหนที่ไหนตลาดนัดรถไฟสงขลานะครับผมตลาดนัดวันอาทิตย์ก็จะเป็นราคาแบบถูกไปเลยครับจนถึงราคาตามสภาพหลายราคาก็มีอยู่นี่หน่อยพาไปดูกันนี่หน่อยตรงไหนราคานะครับผมตรงไหนราคาก็จะเป็นแบบพวกนี้ครับผมเป็นร้านรุ่นพี่ผมนี่เขาก็จะเอาขึ้นแล้วอันนี้เป็นงานใหม่งานใหม่ครับผมแต่เป็นยูเทโรอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับครับผม5,500ตรงกระสอบพวกนี้กระสอบป้ายอะไรฮะมันมีหลายป้ายเอามีหลายป้ายแน่นอนมาจากบาทีเอบ้างรูปปิ้นบ้างหลายป้ายเกินอ่ะที่พวกเช่นส่วนใหญ่จะเป็นกระสอบจากบาทีลายวนติ๊กต็อกชอบแน่นอนโหยตัวนี้เท่าไหร่ครับ 4,800 แล้วของใบป้าป้าอะไร
ดว่าพันห้าเนี่ยจะมีหลากหลายแนวครับผมอย่างนี้พวกนี้ก็จะเป็นพวกสายดำเนี่ยสายดำลายนี้ต้องเป็นขัดขุนเขาเรียกว่าลายปั่นตั้งตัวป่ะเนี่ยนิดหน่อยเอานิดหน่อยสร้างตึกแล้วแล้วไงฮะอันนี้คือเรียนอยู่ไหมเรียนอยู่ครับเรียนอยู่แล้วอันนี้คือมาสับราวทำอะไรฮะเอาไปขายต่อครับขายมากี่ปีละเพิ่งเริ่มมาปีนึงครับปีนึงแล้วเป็นไงผลตอบรับเป็นไงบ้างก็ดีอยู่ครับดีเลยผมเพราะว่านี่คืออยู่โซนต้นน้ำเลยเนาะหาของง่ายไหมต้นน้ำเลยครับหาของง่ายไหมใช่ครับหาของง่ายมากตรงนี้เพราะว่าจริงๆผมอยู่ชุมพรเนี่ยแล้วกลับมาสงขลาแล้วต้องมาที่นี่ใช่ครับยันยงตาดอาทิตย์ของแง่เนี่ยต้องไปต้องต้นน้ำเลยตรงนี้แล้วโดยส่วนใหญ่เลือกลายประเภทอะไรไปขายส่วนใหญ่ลูกค้าร้านผมก็จะมีฐานวงหนังการ์ตูนแล้วก็พวกอนิเมะครับลายมันสเก็ตพวกนี้ก็ยังมีบ้างอาเล่ก็เยอะเหมือนกันแล้วช่วงแรกๆตอนที่เริ่มขายนี่คือจับทางยังไงฮะก็เลือกสิ่งที่ชอบไปก่อนแล้วค่อยไปขายครับเพราะว่าอะไรที่เราชอบเนี่ยเราจะอยู่กับมันได้นานถ้าเราขายไม่ได้เราก็ใส่ได้โอเคแล้วเรานี้ได้อะไรเอ่ยนี้ได้ในของโชว์ในนึงซิทอยไลท์ครับอุ้ยสวยสวยสวยอันนี้บักบันนี่อันนี้คือเป็นลายที่ชอบใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นมิกกี้ครับเสื้อนอนขายได้หรอได้ครับพอได้ใช่ไหมอันนี้เป็นฮาเล่สวยอันนี้คือแบบระดับเซอร์เลยนะครับแล้วส่วนใหญ่เอาไปพวกนี้คือต้องไปซ่อมแซมไหมหรือว่าไม่ซ่อมไม่ซ่อมครับส่วนใหญ่มีคนชอบอยู่แล้วอ๋อขายแบบนี้เลยแล้วขายอยู่ในที่ไหนฮะTikTok ครับอ๋อ TikTok ต้องทางติดต่อฝั่งร้านหน่อยนะครับไอ้ดำขายเสื้อครับก็เข้ามาดูได้ใช่ครับเพิ่งเริ่มทำฝากไปอุดหนุนได้คุยกับพี่พ่อค้าหน่อยยังไงบ้างครับพี่ที่ร้านพี่นี่ส่วนใหญ่เป็นเสื้อยกกระสอบใช่ครับของผมหลากหลายแนวหลากหลายแนวก็มีทุกแนวที่เขาอยากได้งานหัวงานทั่วไปเด็กๆอยากท่วมพ่อค้าอยากท่วมมาได้ครับแล้วส่วนใหญ่สงขลาหาดใหญ่เขาเล่นกระสอบป้ายอะไรกันฮะมันหาดใหญ่สงขลามีทุกป้ายนะครับแต่ว่าป้ายหลักๆใช่ครับหลักๆก็มี BK Super Board Boken ครับ Boken ครับ A72 ก็มีบางโกดังใช่บางโกดังส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้เล่น A72 ผมจะเล่นพวก BK Super Board แล้วก็50ผมค่อนข้างจะเล่นพวกวินเทจมากกว่าเพราะว่าราวนิกมันค่อนข้างจะเป็นงานสกรีนจัดร้านกันเต็มละเดี๋ยวจะพาไปดูทุกร้านตรงนี้สวยน่าสนใจนะร้านนี้ผ้าบางได้ไรอุ้ยที่ไหนเนี่ยในกองเนี่ยเหรออุ้ยสวยลายนี้โอ้โหอ่าฮะนี่ก็ส่งได้ครับครับส่งได้ราคาดูกันก่อนได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อกีฬาเฮ้ยเอาเรื่องแต่มาเป็นป้ายปั๊มคอแต่ลายก็สวยตรงนี้ยังไงเนี่ยไหนยังไงบ้างครับตรงนี้มีหลายแนวอันนี้ของพี่เขาด้วยนี่ของได้เยอะหน่อยมาแบบคนแรกเลยคนแรกใช่เอามาคนแรกเหรอจริงๆกับพี่ก็มาคนแรกนะแต่ว่าร้านยังไม่เปิดใช่นี่นะครับเอ้ยของผมใส่ก็เลยไม่รู้เขาจะมาเปิดตอนไหนนะของผมส่วนใหญ่เป็นพวกลายมันกับวงอะไรมันกับวงนี่ว่าคงเดทครับเดียวกันเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้พวกวงส่วนใหญ่จะเป็นซีท็อปครับแล้วก็นี่อะไรเด่นหน้ามันใหญ่หลังทัวร์อุ้ยท่านี้ก็สวยเลยเนาะใช่ครับนี่ตัวเด็ดนี่ตัวเด็ดดนตรีนักร้องนี่ตัวเด็ดของเราว้าวพวกนี้น่าจะเป็นความไวเป็นของปีศาจผมมาคนแรกไงมาคนแรกได้นี่พวกวงไม่เท่าไหร่นี่ก็เก็บฟูแล้วก็พวกกูดเฟสพวกสยองขวัญเล่นหมดทุกอย่างเล่นหมดทุกอย่างแต่ว่าผมเน้นวง
ี่แอมบิชั่นเรียบร้อยโอ้โหวันนี้ความไวมาก่อนได้ก่อนใช่ครับมาก่อนแรกก่อนก่อนสวัสดีค่ะขายของในออนไลน์นี่ไม่ต้องอายแล้วนะขายของมากี่ปีละ6-7ปีแล้วค่ะ6-7ปีแล้ว6-7ปีนี่คือจุดเริ่มต้นยังไงป้าก็ขายตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยเลยครับหาเงินส่งตัวเองเรียนอุ๊ยแปลว่า6-7ปีก่อนกับตอนนี้เป็นไงบ้างปัจจุบันก็6-7ปีก่อนจะบูมกว่านี้ค่ะบูมกว่านี้แล้วปัจจุบันปัจจุบันก็ยังขายได้อยู่แต่ว่ามันก็จะเงียบลงกว่าเมื่อก่อนครับเพราะว่าคนขายเยอะอ๋อคนขายเยอะใช่คนอันนี้ดีเลยคนขายเยอะแล้วเราแก้ไขปัญหายังไงก็ต้องหาวิธีใหม่ๆมาเรียกลูกค้าทำถุงสุ่มบ้างแล้วก็ให้จัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าบ้างตรงโซนพวกภาคใต้ตรงนี้คือแหล่งต้นน้ำเนาะใช่จะหาของง่ายหาของง่ายแล้วราคาก็คือราคาส่งใช่ราคาส่งจริงใช่ค่ะคือต้นทุนคือของเราก็คือราคาถูกอยู่แล้วเนาะใช่แล้วอย่างนี้อยากให้โห6-7ปีนี่ถือว่าเป็นมืออาชีพละพี่นิวอยากจะรบกวนหน่อยให้แบบช่วยฝากบอกน้องๆมือใหม่หน่อยค่ะเป็นไงบ้างก็ถ้าใครอยากเริ่มก็หาที่ถูกๆมาขายดูก่อนพวกหางผ้าอะไรแบบนี้ก็ตอนเริ่มก็ขายหาตัว20บาทไปขาย100นึงค่ะก็เริ่มจากน้อยๆก่อนแล้วก็ค่อยไประดับหัวผ้าเพราะถ้าลงหัวผ้าเลยถ้าเราไม่รู้จากเสื้อเราก็จะขาดทุนง่ายครับโอเคแล้วปกติส่วนใหญ่เวลาเลือกลายไปขายนี่คือเลือกแบบไหนก็จะเน้นที่คนรู้จักเยอะก็จะเป็นพวกการ์ตูนหนังแล้วก็วงค่ะถ้าเป็นพวกแบรนด์กีฬาก็จะเป็นอีกสายนึงแต่มันจะเป็นกลุ่มเล็กๆที่เขาเล่นกันได้ฝากช่องทางเผื่อเพื่อนๆเขาอยากจะติดต่อดูไลฟ์สดได้ที่ Facebook แพรพนาลัยแล้วก็เป็นหนึ่งแม่ค้านะฮะที่ทำมาแล้วแบบ7ปีฟังข้อมูลแล้วก็ลองวิเคราะห์แล้วก็นำไปใช้ดูทุกคนโหตรงนี้ก็นับได้ว่าถ้าสมมติว่าคุณจะมาภาคใต้นะฮะคุณต้องมาเลย1อาทิตย์นะฮะก็เริ่มตะลุยตั้งแต่แบบวันอังคารศุกร์เสาร์นี่ก็คือโซนยันยงคลองแงะและส่วนวันอาทิตย์ตรงนี้ฮะก็คือตลาดนัดรถไฟสงขลาเวลาที่คุณจะมานะก็แนะนำให้มาช่วงประมาณแบบ7โมงลองดูนะทุกร้านเขาจะมีช่วงเวลาจังหวะบางร้านก็จะมีแบบกระสอบใหม่ๆมาลงบางร้านก็จะเป็นของที่มาโละราคานะก็ถือว่าถ้าใครได้มาที่นี่นะนิวว่านะราคาต้นน้ำจริงๆนะฮะราคาส่งบางตัวก็20บาท10บาท60บาท2ตัว100คือมีให้คุณเยอะเลือกเยอะมากๆข้อมูลลับเสื้อเชิ้ตส่วนใหญ่จะเป็นกระสอบผ้าญี่ปุ่นต้นดามมาจากประเทศมาเลย์สินค้ามีให้เลือกเยอะมากเยอะมากกางเกงตัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ราคาแค่หลักร้อยเองแต่เสียดายเอวใหญ่มากแขนยาวนะฮะนี่ราคา750ราวนี้มีหลายราคาราคาเริ่มต้นนะก็จะมีตั้งแต่150 200 250ขึ้นไปขึ้นอยู่กับสภาพของเสื้อและลายนั้นๆนะฮะสามร้อยห้าสิบบาทไปทำต่อได้ง่ายๆมั้ยเอา450เพราะอะไรฮะเพราะว่าลายมันเราจึงไม่หมดเลยครับโอเคแล้วเป็นป้ายป้ายหนังเป็นยุคเก่าเสื้อที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะฮะส่วนมากมาจากกระสอบป้ายพวกทินอ
20บาทเป็นชุดลำรองสตรีงานคัดสภาพเกรด A ถ้าในกรุงเทพจะขายชุดละ100ถึง150บาทนี่เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สามารถไปขายทำกำไรได้โอ้อันนี้เดินมาอีกทางมีเสื้อเยอะมากๆเลยฮะเพื่อนดูดิโอ้ยสวยเยอะนะอยากให้ดูนี่อีกเยอะมากๆแล้วก็นี่อีกหนึ่งร้านเป็นวินเทจ708090ตัวนี้งาน OVP นะคะราคา 3,500 แล้วก็มีอีก1ร้านนะคุณแถวนี้อุ๊ยคุณเสื้อเอาเรื่องนะนิวพาเพื่อนๆทุกคนนะฮะมาดูสไตล์การตกแต่งร้านในโซนตลาดรถไฟสงขลานะฮะเพื่อเป็นแนวทางเป็นไอเดียเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้นะฮะรอยนะฮะนิวพาเพื่อนๆมาที่ตลาดนัดรถไฟสงขลาถ้าใครอยากจะแวะมาเก็บตกนะฮะก็มาได้นะทุกวันอาทิตย์นะก็มาสักประมาณ7โมงนะฮะกำลังดีเพราะว่าตรงเนี้ยเขาก็จะเหมือนข้างต้นนะมีโลของมีลดราคามาเก็บตกกันได้นะฮะที่ตลาดนัดรถไฟสงขลาโอเคปิดจ็อบนะฮะที่สงขลาละเดี๋ยวจะไปที่ไหนต้องติดตามอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ออกมาแล้วคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย